และสำหรับคู่ต่อไปในวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันชกกันในศึกซูเปอร์ไฟท์อีกหนึ่งคู่ครับคราวนี้ชกกันในพิกัด70กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเราครับมาจากประเทศบราซิลมีดีกรีเป็นถึงแชมเปี้ยนมวยไทยออฟเซาท์อเมริกาครับวันนี้เขามาพร้อมพลังแข้งที่หนักหน่วงครับขอเสียงต้อนรับ Ladies and gentlemen please welcome from Brazil Gustavo Mendes Gustavo Mendes Samba Jumbo ประเทศบราซิลและคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยจากประเทศไทยเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมาดกวนแต่ยามโหดก็โหดสุดๆติดนิสัยชอบฟันศอกใส่คู่ต่อสู้จนหลับกลางอากาศมานักต่อนักขอเสียงปรบมือต้อนรับสุดสาครสอกลิ่นเมสอกลิ่นมีเทพบุตรซาตานประเทศไทยลุ้นกันต่อในคู่ที่2ครับสุดสาครสกลิ่นมีนั้นถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมเลสเตอร์เลยครับหรือว่าจิ้งจอกสยามครับสามารถครับไปรักอรุณครับครับผมสุดสาครสกลิ่นมีเนี่ยนะครับฉายาขุนศอกอเวจีนะฮะชื่อจริงชื่อนายสมกลิ่นมีเกิดเมื่อที่วันที่25สิงหาคม2529นะครับอายุก็26ปีเป็นคนพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีส่วนสูงนะครับ180เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลสถิติการชกชกมาแล้ว246ครั้งชนะ208ครั้งนะครับแพ้35เสมอ3ดีกีนี่เยอะเลยนะครับดีกีคนไทยจะรู้จักกันดีอยู่นะครับส่วนผู้ต่อสู้นั้นกางเกงสีขาวนะครับกุสตาโวจากบราซิลครับ175เซนติเมตรน้ำหนักที่สู้กันวันนี้70กิโลกรัม65ครั้งครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดชนะ48แพ้14เสมอ13นะครับ
กรรมการของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับสามารถพยากรณ์ครับวันนี้หันมาดูมวยไทยกันบ้างนะครับกับไทยไฟดูว่าบราซิลนี่จะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีขนาดไหนนะฮะสุสาครนั้นเป็นนักมวยที่อารมณ์ดีที่สุดในโลกครับเตะไปยิ้มไปครับว่ากันอย่างนั้นเป็นนักมวยที่เอนเตอร์เทนได้ดีที่สุดของประเทศไทยก็ได้นะครับนี่บรรยากาศกว้างๆของลานพระรูปทรงม้านี่แน่นไปหมดครับตื่นมหาชนจริงๆครับไทยไฟมวยไทยโลกประเทศไทยประเทศครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสุสาครได้เปรียบสูงหน่อยนะครับคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบคุณไพวงเตชันรงโอ้ยพี่เลี้ยงของกุสตาโวก็คือโอโรโน่พอเมืองอุบลครับอดีตยอดมวยอีกคนนึงนะครับของคนไทยบักสามโอตัวจริงเสียงจริงนะครับจากอุบลราชธานีคนแรกเลยนะต่อยสนุกนะครับในยุควิกสังกสียุคนั้นนี่บรรยากาศของสุดสาครครับพี่เลี้ยงเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นเด็กจากเมืองชนเมืองน้ำเค็มเมืองมวยอยู่แล้วครับตระกูลมวยครับตระกูลนี้ตระกูลมวยครับพี่น้องทุกคนเป็นนักมวยทั้งหมดนะฮะสำหรับสุดสาครเด็กพัทยานะครับเริ่มยกแรกมาแล้วครับสับเท้าหลอกอารมณ์กวนๆครับทำลายประสาททำลายสติของผู้ต่อสู้เมื่อสักครู่เดินข้ามเวทีกระโดดข้ามเชือกนี่เกี่ยวขาล้มลงมาครับไม่รู้เป็นมุกหรือตั้งใจของคุณสามารถสุดสาครนี่เป็นนักมวยเอนเตอร์เทนได้ดีคนหนึ่งนะครับครับไม่ว่าจะเอาเอ็นกวาดลานลงไปแล้วนะครับสวยงามนะครับนโยบายของสปอร์ตอาร์ตก็คือเน้นเรื่องของอาวุธเน้นเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแฟนๆชอบครับอย่างนี้มวยไทยไม่เข้าใครออกใครนะครับศิลปะหมัดเท้าเข่าศอกนี่พลาดมาเลยน็อกได้ตลอดเวลานะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับอย่างที่สามารถเรียนไว้หมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับลงขาไปก่อนครับเจาะฐานล่างเข้าไปครับทดสอบดูยางหน้าเสริมใยเหล็กหรือเปล่าแข้งของกุสตาโวโอ้ยโดนเหมือนกันครับสุดสาครบุกซ้ายน้ำกระจายน้ำบานเลยครับสับเท้าโอ้ยแตกแล้วครับแล้วหางคิ้วซ้ายแตกแล้วครับกุสตาโวยังไม่เท่าไหร่ครับโดนไปปลายโชว์เดียวนี่ได้เรื่องครับไฟที่ผ่านมานี่สับคู่ต่อสู้หลับคาข้อคาเวทีเหมือนกันครับฉายาขุนศอกเอาเวทีนะครับไม่ได้นะฮะแม่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของมวยไทยจริงๆครับแฟนๆมากันทั่วทุกสารทิศครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกหน้าจอก็มีรางวัลให้ครับร่วมสนุกกัน4838166ครับทั้งละ5บาทแตกแล้วนะครับคุสตาโวหางคิ้วด้านซ้ายศอกทีเดียวครับไล่ขยี้เลยครับสุดท้ายมานะครับทางบาซินก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ดูการบังการอะไรใช้ได้นะครับพยายามจะเคาะลำตัวของสุดสาครนะครับลายเคราะห์ชายโครงอ้าวครับลงหน้าขาลงต้นขาครับต้องดูหัวจิตหัวใจของกุสตาโวครับโดนแล้วโต้ได้หรือเปล่าสวนได้หรือเปล่าครับมีศอกคัดมาลาโดนเหมือนกันครับปลายยกแรกหมดยกแรกครับบรรยากาศสดๆที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับนี่ทีมเชียร์ของโชคอัพ KYB ครับดูภาพช้าครับโอ้โหเจาะกวาดแบบถอนลากถอนโคนครับแล้วหลังจากนั้นครับโชคเข้าไปครับสามารถปัดก่อนนะครับปัดแล้วก็ฟันครับลูกนี้ลูกนี้อันตรายนะปัดหมัดหน้าแล้วสอกหลังขึ้นยกที่2นะครับยกที่2นะครับยกแรกก็เลือดอาบแล้วครับไหลมาชิบชิบกุสตาโวนั้นพยายามแก้เกมด้วยการเตะซ้ายหน้าครับอันนี้พลาดครับอันนี้พลาดไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะนักมวยไม่อยากเตะกระจับนะมันเตะแล้วเจ็บมีลูกทีมนำร่องเบิกร่องนำทางไปก่อนครับสุดสาครสอกินมี
ลงหน้าขาอีกทีนึงถอนนะครับมีทีมนำต้องระวังนะเขามีหมัดหน้าอยู่โอ้โหยังไม่โดนนะลูกนี้ยังไม่โดนเสียหลักช่วงพักยกไฮน้ำมีการเปิดเพลงสุดสาครก็ไม่ยอมนั่งนะครับเดินโยกสายสะเอวสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆครับทางบาเซนก็ไม่ธรรมดานะครับตีนหน้าดีตีศอกตัดกันครับเอาละสุดสาครเริ่มโชว์ศิลปะแล้วครับนี่แล้วพอใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยได้แบบครบเครื่องนี่นักมวยไทยก็ยิ่งแกร่งขึ้นมากขึ้นเลยครับสังเกตดูทางบาเซนมีตีนหน้าดีนะครับตีนซ้ายเป็นมวยที่ใช้ตีนหน้าได้ดีแต่กระดูกจิตใจคงต้องดูกันอีกสักพักหนึ่งฮะไหวไม่ไหวสุสานครเองก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับครับมีแลกมีสวนนะครับคุสตาโวไม่ยอมเหมือนกันครับนี่แหละฉายาคุณตอกเอเวจีนะฮะจะสู้กันแค่3ยกนะครับไทยไฟนี่เท่าไหร่ออกกันมาให้หมดนะฮะเอาอีกล้มทั้งยืนนะครับโดนเยอะๆล้มบ่อยๆนี่เสียกำลังครับนี่ครับดีแข้งซ้ายหน้าแล้วเจาะขาด้วยขวาหลังครับซ้ายถีบระยะประชิดครับรุกได้รับต้องเก่งด้วยนะมวยไทยคนไทยนะฮะออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ดูเป็นธรรมชาตินะฮะไม่เก่งไม่อะไรอย่างกับทางบาซินดูตีนหน้านะฮะตีนซ้ายถือว่าเตะได้ดีเลยนะฮะโอ้โหโดนอีกแล้วครับขึ้นซ้ายแม่ปกติแล้วสุดสาครนั้นยังวะตั้งรับนะครับแต่ว่าวันนี้มีเปิดเกมขยี้เลยครับโอ้โหต่อยไทยไฟต้องต่อยอย่างนี้นะครับไทยยังไม่โดนแม่โดนไม่โดนที่แฟนๆเฮครับดูว่าคุสตาโวจะสวนโดนหรือเปล่าครับซ้ายอาวุธหัวจิตหัวใจร่างกายต้องเป็น1หมายเลขเดียวกันครับเลขอื่นไม่ได้ครับเป็นเลข2ไม่ได้ครับหมดยกที่2ยกที่2ครับกลับมาดูบรรยากาศสดๆนะครับนี่แฟนๆทีมเชียร์ครับแฟนพันธุ์แท้ของไทยไฟครับมีสุภาพสตรีแล้วก็เป็นแฟนของบัวขาวด้วยนะครับทุกวัยครับคุณสามารถครับครับมาดูยกสุดท้ายนะครับยกที่3ก็ต้องชื่นชมพุทธาโวจากบราซิลนะครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับโดนเยอะตัวนี้ใช้ได้นะครับดูตีนหน้านะตีนหน้านี่ออกได้ดีนี่ตีนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับมวยไทยนั้นดังไปกล้องโลกอยู่แล้วครับแต่ว่าเรามาปรุงแต่งใส่เรื่องของสปอร์ตเอนเตอร์เทนทางบาซิลนี่ไม่ธรรมดานะครับตีนซ้ายออกได้เนียนฮะเร็วแล้วครับสุดสาครมีพื้นที่แล้วครับกระชับพื้นที่ไล่เจาะหน้าขาแข็งแรงมากครับคุซาโวโดนหนักโดนเยอะไม่ใส่ตาผมดูใช้ได้เลยนะครับทางบาซินนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาแม่โดนเหมือนกันครับสุดสาครโดนมัดเข้าไปสุดสาครมันต่อขวาแต่พลาดนะฮะลูกนี้พยายามจะปิดเกมนะครับสุสานครเอาใจแฟนๆที่ร้านพักลูกส่งมาครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบสุสาโวนี่สุดยอดครับแข็งแกร่งมากไม่ธรรมดานะฮะของบาซิลตัวนี้หุบซ้ายทั้งบนโดนทั้งล่างครับดูครับยังซ่อนอาการเก็บอาการเอาไว้ได้ครับเน้นไปเลยนะฮะสำหรับสุสานครยกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยลงโดลูกนี้ลงเข้าบุกไปก่อนกรรมการระบายประเทศนับครับไหวไม่ไหวครับคุณสาวกลูกนี้โดนจังๆนะครับมาหน้าผู้บรรยายพอดีเลยครับเสียงดังสนั่นไหวครับไหวอยู่นะครับครับเอาต่อครับคุณสาวกโอ้ยตีหน้าตีข้างหน้าเลยครับโอ้ยนี่นะครับโชว์ความดุดันครับไหวไม่ไหวคุณสาวกโดนอีกชุดหนึ่งพยายามจะปักความตัวครับยกกาดเอาไว้สูงๆใช้ศิลปะแม่ไม้ลูกอื่นไม่เน้นหมัดโอ้โหโดนศอกหมัดแล้วก็สับศอกนะครับลูกเก่งของสุสาครครับใช้เ
ใช้ศิลปะลูกอื่นนะลูกนี้เขาระวังอยู่ใช้ลูกอื่นมาตามเสียงเชียร์มาตามสัญญาเลยครับอารมณ์กำลังต่อเนื่องนะครับก็ผ่อนเกมลงแล้วครับสุสาครนี่คือสปิริตของมวยไทยครับนี่คือวัฒนธรรมนี่คือน้ำใจของคนไทยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ห้ามหันกันถึงเอาคู่ต่อสู้ถึงสลบนะครับหมดยกที่3นะครับขึ้นซาโวครับน้ำพลแข็งมากครับแข็งแกร่งมากน้ำพลดีมากครับคนนี้ไม่แน่ปีหน้าดูปีหน้านะฮะตัวนี้ไปยืนเทียบขอบคุณแฟนๆครับที่ให้แรงใจเชียร์ครับนี่เป็นคู่ที่2ปีหน้าไม่แน่นะครับจับตาดูนะฮะไปดูภาพช้าก่อนนะครับจังหวะสับศอกของสุรากรตอกแรกยกแรกนี่ถึงศอกกลับไม่โดนครับแต่ดูดอกนี้ครับขวาเต็มๆครับทัดดอกไม้หลังจากนั้นครับหักดันล้มลงไปครับแล้วกระโดดถีบหน้าเลยครับโอ้โหมาทุกรูปแบบครับวันนี้สุรากรไปพบกับแมทธิวดีนบนเวทีครับ The winner is Thailand สุดสาครซอกินมีครับนักมวยไทยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็สวมกอดขอโทษขอโพยครับสุดสาโวก็ก้มลงกราบครับอายุน้อยกว่าสุดสาครสุดสาครก็ปรบมือให้ครับเป็นเพื่อนกันครับกีฬามวยไทยดีตรงนี้นะครับขึ้นบนเวทีห้ามหันกันเป็นเอาเป็นเอาตายนะแต่ครบยกแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันนะก็สนใจแฟนๆลานพระบรมรูปสมาแน่นขนาดจริงๆครับนี่เป็นรายการสดๆจากลานพระบรมรูปครับกับไทยทีวีช่อง3แล้วก็สปอร์ตอาร์ตพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับ